ปชเข้ามาเนี่ยมันมีการยึดอำนาจอะไรจากท้องถิ่นที่เป็นเรื่องสำคัญผ่านบ้างหัวใจเลยนะครับที่ผมตอบก่อนเลยผมตอบชัดสุดก่อนเลยแม่งยุบสภาเขตกทมนะของกรุงเทพเนี่ยโหดสัสก็ท้องถิ่นไงแต่พื้นที่ท้องถิ่นไหมต่างจังหวัดยังมีอบตนะกรุงเทพแม่งยึดสภาเขตเลยนะยุบเลยนะแต่หมายถึงว่าตัวอำนาจอนุมัติตัวอะไรต่างที่เขาเอาคืนไปได้บ้างคือมีเรื่องหยุมหยิมเยอะแต่ว่าหัวใจเลยนะครับคือเรื่องเอาอำนาจการบริหารงานบุคคลก็คือการจัดสอบเนี่ยส่วนการดึงกลับคือเมื่อก่อนการจัดสอบเนี่ยมันจะทำในระดับจังหวัดแล้วก็ให้อำนาจคือมันต้องดูตำแหน่งดูอะไรกันอีกทีบางทีบางจังหวัดเขาอาจจะคุยกันแล้วจัดสอบรวมอะไรเงี้ยบางที่อาจจะแยกการจัดสอบแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าเขาจะมีอำนาจในการกำหนดตำแหน่งกำหนดการจัดสอบของตัวเองเนาะทีนี้ตั้งแต่มีคสช.เนี่ยเขาก็ไปใช้ม.14รวบอำนาจเพราะว่ามันเกิดเหตุทุจริตที่สักที่ที่มหาสารคามตอนนั้นก็จะมีนักการเมืองท้องถิ่นโดนแบนประมาณโดนประมาณหลายร้อยแล้วเขาก็เอาเหตุเนี้ยมาดึงอำนาจตรงนี้กลับแล้วตอนนี้เขาไม่ปล่อยหมายความว่าอำนาจเนี้ยยังอยู่ที่ส่วนกลางก็คือให้บาทไทยเป็นคนจัดการให้กรมส่งเสริมการปกครองเป็นคนจัดการเรื่องการจัดสอบซึ่งมันก็มีปัญหาเยอะเพราะว่ามันทำให้การจัดสอบพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะได้คนที่ไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นท้องถิ่นอาจจะได้คนที่แบบอยู่ไกลมากแต่ว่าเขาสอบได้แล้วมาบรรจุซึ่งแน่นอนเขาก็จะไม่มีความผูกพันไม่มีความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นนั้นๆก็จะอยู่แป๊บเดียวเพื่อจะย้ายสอบประจำอำเภอไปแล้วก็หลายเรื่องครับมันก็แต่ว่าเนี่ยเป็นเวลาถ้าพี่ถึกได้ไปคุยกับพวกสมาคมท้องถิ่นเนี่ยถามว่าถ้าเขาเลือกได้เรื่องหนึ่งแล้วเขาอยากแก้ก่อนเนี่ยเขาจะแก้เรื่องนี้ฮะเพราะเขารู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้คนที่เขาต้องการเพื่อจะมาขับเคลื่อนในนโยบายของนักการเมืองที่เขาเลือกตั้งมาตอนหลังตำแหน่งต่างๆที่เขาอยากเปิดอยากรับอะไรเงี้ยเขาก็ทำไม่ได้มันติดบทไงผมคือเมื่อก่อนมันจะจบแค่ระดับจังหวัดตอนนี้มันดึงกลับไปแล้วมันยังไม่คืนกลับมาหมายความว่ามีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วอะไรเรื่องนี้ปรากฏว่าคสช.ไม่ปล่อยฮะ